ถามเรื่องเศรษฐกิจเรื่องเศรษฐกิจนี่ประเด็นอยู่ที่อะไรลืมไปแล้วทุนนิยมนี่ครับที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเคยวิเคราะห์ไว้ในพุทธศาสนากับโลกธุรกิจนี่คือว่าคือพื้นฐานระบบเศรษฐกิจปัจจุบันทุนนิยมมันเป็นระบบที่ฝรั่งก็บอกว่าแข่งขันแต่ว่าจริงๆเนี่ยมองอีกมุมนึงก็คือมันแข่งแย่งมันเบียดเบียนกันประเด็นคำถามคือว่าเศรษฐศาสตร์แนวพุทธเป็นยังไงแล้วก็เราควรวางท่าทีในสังคมที่มีระบบเศรษฐกิจเป็นทุนนิยมซึ่งมันเป็นมหาภาคมากเราคงไม่มีอำนาจแรงอะไรที่จะไปเปลี่ยนมันได้เราจะวางท่าทียังไงดีครับก็อันนี้ก็มีคำถามหลายตอนตอนแรกก็ว่าด้วยหลักการสองก็ว่าโดยวิธีปฏิบัติตนวางตนดำเนินชีวิตในท่ามกลางสภาพอย่างนี้เนี่ยว่าด้วยหลักการเนี่ยนะก็เราก็ต้องยอมรับความจริงคือมองถึงระบบเหตุปัจจัยว่าฝรั่งใช้โดยเฉพาะอเมริกันเนี่ยใช้คอมพิชันหรือการแข่งขันนี่เป็นหัวใจของการสร้างความเจริญแล้วก็โดยเฉพาะในระบบทุนนิยมแล้วก็เป็นอินดิวิดวลิซึมด้วยนะก็มันก็เข้าเต็มที่เลยอินดิวิดวลิซึมก็เป็นเรื่องย้ำเรื่องคอมพิชชันการแข่งขันทีนี้การแข่งขันนั้นไม่ใช่ไม่มีแง่ดีคือสิ่งที่ร้ายมันก็มีประโยชน์ใช่ไหมการแข่งขันนี่มันเป็นตัวบีบบังคับให้คนต้องดิ้นรนขนขวายถูกไหมนะถ้าแกไม่ดิ้นรนแกไม่ขนขวายแกไม่เพียรพยายามแกตายว่างั้นนะแกถูกทอดทิ้งอยู่เบื้องหลังแล้วไม่มีใครช่วยไอ้ลัทธิแข่งขันเนี่ยมันต้องมากับลัทธิตัวใครตัวมันยิ่งหาผู้ช่วยเหลือไม่ได้นะมันก็ยิ่งต้องเร่งรัดตัวเองเนอะถ้าคุณไม่เร่งรัดตัวเองไม่เพียรพยายามคุณตายแล้วไม่มีใครมาช่วยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าในเมืองอเมริกาในเมืองฝรั่งเนี่ยมันจะเน้นลัทธิตัวใครตัวมันแล้วก็คนจะไม่ค่อยมีน้ำใจเราจะพูดกันอย่างนี้เรื่อยตรงข้ามไปสังคมไทยนี้การลัทธิแข่งขันก็มีประโยชน์ในแง่มาเป็นตัวเร่งให้คนเพียรพยายามดิ้นรนขนขวายไม่อยู่นิ่งเฉยเกียจคร้านไม่ได้ใช่ไหมทั้งที่ใจมันอยากเกียจคร้านก็เกียจคร้านไม่ได้ด้วยความจำเป็นมันเป็นความขยันโดยความจำเป็นแต่ว่าเข้าหลักหนึ่งก็มันคล้ายๆความไม่ประมาทหลักพุทธศาสนาสำคัญนี่ให้ไม่ประมาทใช่ไหมเราจะโมนิ่งนอนใจอยู่ไม่ได้มีอะไรต้องทำควรทำต้องเร่งทำอย่าปล่อยอย่าผัดเพี้ยนเฉื่อยชาไม่ได้ของเขามันมาบรรจบกับไอ้หลักพุทธศาสนาคงนี้ก็คือว่าไอ้ตัวคอมพิทิชันเนี่ยมันทำให้คนไม่ประมาทประมาทไม่ได้แต่มันไม่ใช่ความไม่ประมาทที่แท้มันไม่ใช่ความไม่ประมาทที่เกิดจากสติปัญญาแต่มันเกิดจากแรงบีบคั้นอันนี้ถ้าเราเอาแค่ผลว่าทำให้เกิดความเพียรพยายามดิ้นรนแล้วก็ทำกันอะไรกันใหญ่เนี่ยนะในแง่นี้ผลนี่เราต้องการก็ได้ไปแต่ว่าผลนี่ไม่ปลอดภัยเพราะว่ามันมุ่งแต่เอาตัวเองใช่ไหมคือมันมุ่งเพื่อตัวเองเท่านั้นใครจะเป็นไงก็ช่างมันเพราะฉะนั้นลัทธินี้ในขั้นพื้นฐานจะทำให้คนเนี่ยคิดนอกจากแข่งแย่งเบียดเบียนกันแล้วก็จะขัดขากันเอาเปรียบกันหาทางที่จะขัดขาคนอื่นแล้วก็เอาเปรียบไม่ได้เปรียบก็จะเอาเปรียบเพราะฉะนั้นในลัทธินี้เมื่อพัฒนามาเนี่ยฝรั่งก็จะต้องพัฒนากติกากติกาจะต้องมากในระบบสังคมแบบนี้เพื่อจะให้คนที่แข่งขันกันเนี่ยซึ่งแต่ละคนเนี่ยเอาแต่ตัวสนองความเห็นแก่ตัวนั่นเองนะตัวใครตัวมันเนี่ยจะต้องไม่ละเมิดกันก็สร้างกติกาขึ้นมาแล้วต้องใช้กติกานี่ให้เคร่งครัดเพราะนั้นสังคมแบบนี้อยู่ได้ด้วยกติกาสังคมแบบนี้เราจะเห็นว่าเมื่อเป็นประชาธิปไตยก็มาเข้าหลักที่ว่า rule of law นะที่เขาแปลว่านิติรัฐก็อยู่ด้วยกติกานั่นแหละว่างั้นกฎหมายเป็นใหญ่แล้วต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างได้ผลด้วยนะนั้นเนี่ยอยู่ได้ด้วยอันนี้แต่ว่ามันมีทางไม่ปลอดภัยเยอะเลยใช่ไหมเพราะแต่ละคนเอาแต่ตัวนี่เมื่อตัวจะได้ก็เรียกว่าแสวงหาทางไปเมื่อกติกามันขัดข้องทำไม่ได้ก็เว้นไปแต่ก็คาก็หาทางไปแล้วโดยจิตใจไม่ได้คำนึงถึงผู้อื่นนี่นะเมื่อจิตใจไม่มีน้ำใจไม่คำนึงถึงผู้อื่นมันก็อย่างไปเบียดเบียนธรรมชาติเบียดเบียนอะไรมันก็ไม่คำนึงแล้ว
แล้วเบียดเบียนว่าสังคมอื่นเพื่อนมนุษย์อื่นนี่จะเป็นยังไงถ้าขายสินค้าได้อะไรต่างๆล่อลวงหลอกมันยังไงก็แล้วแต่ให้มันซื้อให้มันบริโภคเข้าไปยั่วให้มันงัวเมาก็ยิ่งดีอะไรเงี้ยนะให้มันได้มากขึ้นมาแล้วต่อมาไอ้จิตใจของคนที่แข่งขันกันเองมันก็เครียดนะมันก็ระแวงกันนะจิตใจอยู่ด้วยกันก็ไม่มีความสุขระหว่างกันก็ไม่มีความสุขและตัวเองก็เครียดมีความระแวงระวังสูงนะแล้วก็หวาดกลัวหวาดกลัวเช่นหวาดกลัวคนอื่นจะล้ำหน้าไปหรือเปล่าอะไรเป็นต้นวุ่นวายไปหมดเลยเนี่ยเราก็มาดูว่าในระบบเนี้ยมันมีข้อดีอยู่หน่อยคงที่ว่าทำให้ไม่ประมาทแต่เป็นไม่ประมาทเทียมอันนี้เรามาดูสังคมแบบของเราบ้างถ้าเราให้คนไม่แข่งขันแล้วถ้าเขาเกิดอยู่สบายเนี่ยสำหรับมนุษย์ปุถุชนตัณหามันก็จะเข้ามาครอบงำก็คือการหาความสุขสบายจากการเสพบำรุงบำเรอแล้วไม่มีอะไรตัวบีบคั้นเลยกลายเป็นประมาทไปเพราะนั้นสังคมแบบของเราเนี่ยนะถ้ายิ่งมีน้ำใจจะคอยช่วยเหลือด้วยเอาละสิทีนี้นึกขึ้นมาเออเราเป็นไรนะถ้าเราจนลงไปเราขาดแคลนไม่มีเงินใช้ไม่เป็นไรนะไปหาลุงหาป้าคนนั้นไปหาเพื่อนคนนี้หยิบยืมได้มันมองหาช่องทางที่จะช่วยเหลือเกื้อหนุนกันใช่ไหมมันพึ่งพาอาศัยน้ำใจคนอื่นได้มันก็เลยทำให้ประมาทนะไม่มีตัวบีบคั้นให้เร่งรัดตัวเองนั้นสังคมแบบนี้ถ้าคนพัฒนาไม่พอก็แย่จะทำให้ล้าหลังแล้วก็เกียจคร้านเฉื่อยชาและประมาทก็กลายเป็นว่าเสียหลักไม่ปฏิบัติตามพุทธศาสนาเนี่ยปัญหามันอยู่เนี่ยทีนี้ทำไงเราจะมีระบบเศรษฐกิจที่ทำให้มนุษย์เนี่ยโดยไม่ต้องมาใช้วิธีการทางสังคมที่แข่งขันเอาตัวใครตัวมันแล้วมาบีบคั้นแต่ให้เขาเนี่ยรู้จักมีสติปัญญาแล้วสามารถมีความเพียรพยายามเห็นอะไรควรทำก็ทำโดยไม่ผัดเพี้ยนไม่เฉื่อยชาอย่างที่ว่าได้ไม่ประมาทนั่นเองนะทำไงจะให้ไม่ประมาทโดยไม่ต้องอาศัยสิ่งภายนอกมาบีบคั้นแต่ให้ไม่ประมาทด้วยสติปัญญาของตนเองนะแล้วเขาก็จะไม่มัวมาพึ่งพาคอยหวังพึ่งคนโน้นคนนี้อยู่แล้วก็ไม่ทะเลทลายอย่างที่ว่าหนักเขาก็ไปเอาข้าวศาสนาฮินดูไปขออ่อนวอนเทวดาไปเลยใช่ไหมเนี่ยสังคมนี้เราก็ต้องรู้ตัวว่าจุดอ่อนมันเป็นยังไงนี่หลักเศรษฐกิจของพุทธศาสนาก็คือต้องแก้ไขพวกนี้ให้ได้ก็คืออันหนึ่งก็ในแง่ของความไม่ประมาทก็ต้องให้คนเนี่ยสามารถมีความไม่ประมาทด้วยสติปัญญาเมื่อรู้ว่าอะไรเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาชีวิตของตัวเป็นไปเพื่อการสร้างสรรค์สังคมที่ดีซึ่งจะเป็นสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้เราเองได้มีชีวิตที่ดีแล้วก็พัฒนาตนได้ดีด้วยเพราะว่าเมื่อสังคมดีก็จะเป็นสภาพแวดล้อมที่เราพร้อมที่จะพัฒนาตนได้พัฒนาชีวิตของตัวเองชีวิตของเราก็สามารถจะอยู่ดีเราก็จะต้องหนึ่งก็พัฒนาชีวิตของตัวเองไปด้วยสองก็พยายามเอื้อเฟื้อช่วยเหลือเกื้อกูลแก่เพื่อนมนุษย์และช่วยกันสร้างสรรค์สังคมนี้นะนี่ทั้งสองอย่างเนี่ยต้องไม่ประมาทแล้วทำไงจะให้ไม่ประมาทเราก็หลักการพื้นฐานของเศรษฐกิจก็เคยพูดแล้วตั้งแต่วันบวชเราบอกว่าเศรษฐกิจเนี่ยสิ่งเสพบริโภคเป็นต้นเนี่ยเป็นปัจจัยอย่างพระเรียกว่าเป็นนิสัยเป็นสิ่งเกื้อหนุนเราต้องอาศัยมันแต่เราไม่ใช่หยุดแค่นั้นมันไม่ใช่เป็นจุดหมายเศรษฐกิจไม่ใช่เป็นจุดหมายสิ่งเสพบริโภคความพรั่งพร้อมทางวัตถุไม่ใช่จุดหมายนะแต่มันเป็นปัจจัยเป็นสิ่งจะเป็นเกื้อหนุนเราไม่มีมันเราอยู่ไม่ได้แต่เราไม่จบเท่านี้ไม่ใช่ว่าที่เราแข่งขันเราเพียรพยายามกระทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจค้าขายอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อจะได้มีวัตถุเสพบริโภคพรั่งพร้อมบริบูรณ์พอเรามีพรั่งพร้อมบริบูรณ์แล้วเราเสพบริโภคเต็มที่เราก็มีความสุขไม่ใช่อย่างนั้นแต่พวกนี้ปัจจุบันแล้วที่เศรษฐกิจมันจะกลายเป็นว่าเอาสิ่งเสพบริโภคนี้เป็นจุดหมายใช่ไหมหวังความพรั่งพร้อมในเศรษฐกิจนึกว่าแค่นี้ก็จบสังคมนี้ก็สุขสบายแต่พุทธศาสนามองว่าเราจำเป็นต้องสร้างความพรั่งพร้อมทางเศรษฐกิจที่เรียกว่าให้พอเพียงแต่ว่าความพอเพียงไม่ใช่แค่พอเป็นอยู่แต่พอเพียงที่จะเป็นปัจจัย
นี่ตามหลักของเรานะอ้าวเราเป็นปัจจัยอะไรเราต้องการอะไรจุดหมายชีวิตของเรานี่เมื่อกี้เราพูดถึงประโยชน์แล้วนะเราจะต้องพัฒนาชีวิตของเราเราต้องพัฒนาสังคมของเราโอ้จุดหมายของเราไปเยอะการที่เราจะเจริญในเรื่องของการพัฒนาคุณสมบัติในชีวิตของเราทั้งทักษะทั้งกายวาจาทั้งจิตใจทั้งปัญญาเนี่ยเราต้องอาศัยอาหารการกินปัจจัย4เราต้องอาศัยมันเพราะฉะนั้นเรายังมีทางเดินข้างหน้าแต่เราต้องอาศัยมันเพราะฉะนั้นสร้างวัตถุเศรษฐกิจเนี่ยให้เพียงพอที่จะมาเป็นปัจจัยให้เราอาศัยก้าวต่อไปในการพัฒนาอรรถประโยชน์ที่แท้ขึ้นไปนี่ก็คือเศรษฐกิจแนวพุทธถูกไหมก็ในขั้นแรกเราก็มองว่าเศรษฐกิจนี่เราได้บริโภคเพื่อให้เกิดอะไรขึ้นมาประโยชน์ที่แท้ของชีวิตเช่นเรากินอาหารเราไม่ได้กินเพียงว่าเราชอบใจอาหารนี้แล้วเรากินเราได้สนองความชอบใจก็พอใจว่าอร่อยมีความสุขจบใช่ไหมนี่สัตว์ที่เศรษฐกิจปัจจุบันคล้ายๆอย่างนั้นแต่โดยให้ทางพุทธศาสนาบอกว่าอ้าวไอ้อาหารนี่เรากินเพื่ออะไรอ๋อกินที่แจ้เพื่อให้ร่างกายอยู่ดีใช่ไหมแล้วจะเอาร่างกายนี่ไปใช้ประโยชน์ดำเนินชีวิตที่ดีทำการสร้างสรรค์ศึกษาอะไรเป็นต้นเพราะฉะนั้นเวลาเราบริโภคนี่การบริโภคนี่สนองความต้องการเราต้องการสิ่งที่เรียกสภาษาปัจจุบันว่าคุณภาพชีวิตไม่ใช่แค่ว่าได้เสพอร่อยนะได้เกิดความพอใจที่ได้เสพมีความสุขอร่อยแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าได้ทำให้เกิดคุณภาพชีวิตทำให้ร่างกายของเราได้รับอาหารมาที่จะเป็นอยู่ดีพ้นจากโรคภัยนะแล้วก็มีกำลังแข็งแรงสุขภาพไหมเพราะนั้นเราก็บริโภคเพื่อสนองความต้องการคุณภาพชีวิตนะของเขาว่าได้สนองความต้องการให้เกิดความพอใจไม่รู้พอใจอะไรพอใจว่าอร่อยจบของเราว่าพอใจว่าเออเราต้องการคุณภาพชีวิตมันทำให้เกิดคุณภาพชีวิตแล้วคุณภาพชีวิตอันนี้ก็คือตัวปัจจัยต่อไปที่เราจะได้เอาร่างกายนี้ไปใช้พัฒนาสร้างสรรค์เพื่อเข้าถึงอรรถประโยชน์ที่สูงขึ้นไปเพราะนั้นเศรษฐกิจแบบนี้ก็คือเศรษฐกิจในความหมายว่าเป็นปัจจัยใช่ไหมแล้วก็มันก็จะโยงไปหาระบบที่เรียกว่าองค์รวมถ้าเป็นเศรษฐกิจแบบตะวันตกเนี่ยมันจะเป็นแบบแยกส่วนได้ง่ายเป็นเขาเรียกว่า reductionist ก็คือแยกส่วนเพราะว่ามันจบในตัวว่าให้มีสิ่งเสพบริโภคพรั่งพร้อมจบเป็นจุดหมายของพุทธศาสนานี่เมื่อมันเป็นปัจจัยเราสร้างความพรั่งพร้อมทางเศรษฐกิจมีอาหารการกินมีอะไรต่ออะไรพร้อมก็มันเป็นปัจจัยพอเพียงที่จะทำให้เราพัฒนาชีวิตพัฒนาสังคมไอ้เศรษฐกิจมันก็เลยไม่แยกจากเรื่องของรัฐศาสตร์นิติศาสตร์สังคมศาสตร์แยกไม่ได้ก็เป็นระบบองค์รวมในตัวถูกไหมเพราะอยู่ในระบบเหตุปัจจัยมันเป็นปัจจัยด้วยเอาละตอนนี้เราก็แยกได้แล้วว่าเศรษฐกิจนี้เป็นปัจจัยใช่ไหมแล้วก็จะต้องใช้วิธีการที่ทำให้คนเนี้ยต้องมีความไม่ประมาทในการที่จะพัฒนาให้เกิดอรรถประโยชน์แก่ชีวิตและแก่สังคมขึ้นมาทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นแล้วก็พร้อมกันนั้นในการที่เราพัฒนาไปเนี้ยก็จะไม่มีการเบียดเบียนนะเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจของพุทธศาสนาหรือแนวพุทธเนี้ยก็จะเป็นเศรษฐกิจแบบไม่มีการเบียดเบียนไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นด้วยแล้วก็เป็นเศรษฐกิจแบบเป็นปัจจัยเป็นเศรษฐกิจที่เนื่องเกี่ยวข้องกับปัญญาต้องมีความรู้เข้าใจเกี่ยวกับชีวิตของตัวเองเป็นต้นว่าเราประโยชน์ของเราอยู่ที่ไหนการพัฒนาชีวิตความต้องการของชีวิตคืออะไรเป็นต้นนะอันนี้อยู่ในเศรษฐศาสตร์ในพุทธแล้วว่ารวมแล้วหลักการเหล่านี้ก็เรียกว่าเศรษฐศาสตร์มัชชิมาสายกลางก็คือมันจะพอดีมันจะมีตัวกำกับให้พอดีเศรษฐกิจแบบตะวันตกเนี่ยมันจะสุดโต่งได้ง่ายเพราะมันไม่มีตัวกำกับที่จะมาดุลกันไม่อยู่ในระบบความสัมพันธ์ใช่ไหมมันเป็นเอกเทศมันแยกส่วนมันก็เลยไปสุดโต่งเข้ามาอย่างที่ว่าเพื่อให้มีสิ่งเสพบริโภคพรั่งพร้อมเป็นต้นจบแล้วชีวิตก็พลอยจบด้วยสังคมก็พลอยจบด้วยเลยนะดีไหนฮะเสี่ยงสูงบางทีสังคมมาจบที่มีสิ่งเสพบริโภคพลั่งพร้อมพอพลั่งพร้อมก็จบนะจบเพราะตัวเองก็แย่ไอ้สังคมชีวิตมันก็มัวเมาหมกบุ่นแล้วก็ธรรมชาติก็จบเบียดเบียนธรรมชาติ
ทำให้สิ่งแวดล้อมอยู่ไม่ได้ไปด้วยนะฉะนั้นระบบเศรษฐกิจของพุทธเนี่ยเป็นระบบเศรษฐกิจแบบระบบความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัยซึ่งมีการเกื้อหนุนซึ่งกันและกันให้เกิดความพอดีเอ๊ะพอจะได้หรือยังล่ะพอจะเห็นนะฮะอ้าวละเลยพูดจะยาวเลยโอ้ชั่วโมงครึ่งอยู่เหรอเนี่ยอ้าวละนะมีอะไรสงสัยไหมฮะไม่มีจะฟังทันหมดนะเข้าใจหมดมีอะไรถามก็ถามถามแบบสบายๆคุยกันคืออย่างนี้ถ้าเมืองไทยเราพัฒนาเศรษฐกิจแบบพุทธแล้วล่ะครับก็คือเราก็อยู่กันเป็นสุขครับแต่เหมือนกับเศรษฐกิจทางตะวันตกครับเขาครอบงำมาครอบงำเพื่อจะพยายามจะให้คนทั่วโลกใช้ระบบเดียวกับเขาครับเหมือนกับเขาจูงเราวิ่งแข่งด้วยครับครับอย่างนี้ถ้าเศรษฐกิจแบบพุทธเรามันไม่มีความแข่งขันทางด้านวัตถุเนี่ยครับอันอาจจะเป็นปัจจัยที่ทำให้เรามีพัฒนาเทคโนโลยีได้ช้ากว่าเขาครับดังนั้นมันยังต้องพึ่งพาเศรษฐกิจข้างนอกอยู่บ้างถ้าเกิดฝรั่งเขามาจูงเราวิ่งแข่งเนี่ยเราจะต้องทำยังไงแม้คำถามนี้มีหลายแง่ดีครับท่านถามคือมันต้องมองหลายขั้นเลยนะคือไอ้การแข่งขันเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างที่ว่าเมื่อกี้วงเล็บสำหรับมนุษย์ที่มีกิเลสใช่ไหมทีนี้ว่ามนุษย์ที่มีกิเลสเนี่ยถ้ามันไม่มีแข่งขันไม่มีสิ่งบีบคั้นไม่มีความโน้มเอียงที่จะเกียจคร้านและตกอยู่ในความประมาทเมื่อคนมีความสุขหนึ่งนะมีความสุขสองมีความสำเร็จฉันจะเลยก้าวหน้าดีแล้วสามพอใจภูมิใจตัวก็ดีจะโน้มเอียงที่จะประมาททันทีเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงเตือนไงพระสาวกโอ้มีคาถาพุทธภาษิตอะไรอะไรเยอะผมเคยเล่าให้ฟังแล้วนี่บอกว่าพระโสดาบันพระสกทาคามีเพียรปฏิบัติมาอย่างดีไม่ประมาทจนบรรลุธรรมพอได้เป็นโสดาสกทาคามีเกิดความพอใจแหมเราได้บรรลุธรรมขั้นนี้แล้วพอเกิดความพอใจเนี่ยมันเริ่มเฉื่อยทันทีเลยนะไอ้แรงเร่งที่มาเนี่ยมันอ่อนลงเลยนี่คือความดีนี่ถ้าปฏิบัติมันตั้งท่าทีผิดจะทำให้เกิดความประมาทหรือความสุขเนี่ยท่านลองหายทุกข์สิตอนทุกข์นี่ท่านถูกบีบคั้นความทุกข์นี่นะความทุกข์นี่ประโยชน์อย่างหนึ่งคือมันบีบคั้นให้คนดิ้นใช่ไหมมันดิ้นเหมือนกับฝรั่งเนี่ยที่ทุกข์เพราะการแข่งขันก็ระบบแข่งขันก็คือการเอาทุกข์มาบีบคั้นกันก็ให้คนดิ้นรนนี่พอสุขนี่ตัวเฉื่อยทันทีแหละจะมัวเมาประมาทสำเร็จก็เหมือนกันเราทำอะไรเพียรพยายามจะให้สำเร็จเร่งเต็มที่พอสำเร็จปั๊บเฉื่อยทันทีนั้นท่านจึงเตือนเสมอพระพุทธเจ้าเนี่ยอย่างในคาถาธรรมบทก็จะมีบอกว่าถึงจะเป็นพระหูสูตรถึงจะบำเพ็ญสมบูรณ์ด้วยศีลถึงจะได้ฌานสมาบัติถึงจะได้ความสุขที่เกิดจากเนกขัมมะถึงจะได้อย่างนั้นถึงจะได้อย่างนี้ตราบใดยังไม่ได้บรรลุความรู้แจ้งคืออรหัตผลอย่าได้นอนใจพระพุทธเจ้าตรัสนะแม้แต่เป็นอนาคามีในสูตรในคาถานั้นก็คือท่านเตือนพระอนาคามีเลยเตือนถึงอนาคามีมาตลอดหมดอนาคามีก็ยังประมาทได้เพราะพระพุทธเจ้าเน้นมากเรื่องความไม่ประมาทอันนี้จึงได้ย้ำเมื่อกี้ไงบอกว่าทำไงจะให้คนไทยเนี่ยทั้งที่ไม่มีความบิดการแข่งขันมาบิดคั้นเนี่ยจะไม่ประมาทถ้ายังทำไม่ได้เราต้องใช้ระบบประสานคือมนุษย์ที่มันมีกิเลสมากต้องหาทุกข์มาบีบคั้นบ้างใช่ไหมนี่ใช่ไหมก็แต่ว่าเราทำอย่างฉลาดนะไม่ใช่ว่าจะไปแกล้งเขาเนี่ยมันต้องมีคือการแข่งขันเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราจะไปเลิกสิ้นเชิงและการแข่งขันเนี่ยไม่ใช่ดีโดยส่วนเดียวนะผมเคยยกตัวอย่างให้ฟังปัจจุบันเนี่ยขณะเนี้ยมหาวิทยาลัยบางแห่งเคยมีคุณภาพนักศึกษาอย่างดีเลยนะเข้มข้นมาก
ตอนนี้มันอยู่ในระบบแข่งขันไอ้ระบบแข่งขันนี่มันเชิงธุรกิจสูงนะมันไม่ใช่แข่งขันลอยๆด้วนๆนะตัดขาดมันแข่งขันหนักเชิงธุรกิจไอ้เชิงธุรกิจมันมุ่งกำไรสูงสุดทีนี้ก็เกิดการตั้งสถาบันการศึกษาอย่างมหาวิทยาลัยสถาบันอุดมศึกษาขึ้นมาและสถาบันเหล่านี้ก็หากำไรกันใหญ่นะมันกลายไปว่าสถาบันนี้ไม่ได้มุ่งที่คุณภาพคนแท้จริงแล้วมันมุ่งที่เงินกำไรนี่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนี่เคยเข้มข้นในเรื่องกวดขันคุณภาพแต่ว่าสำเร็จยากทีนี้สำเร็จแล้วเนี่ยมันก็ได้ใบอย่างเดียวกันใช่ไหมสำเร็จปริญญาขั้นนี้ตรีสำเร็จปริญญาขั้นนี้โทอันนี้ได้บัณฑิตอันนี้ได้มหาบัณฑิตอันนี้ได้ดุษฎีบัณฑิตเอกก็ได้เหมือนกันมหาวิทยาลัยหนึ่งก็ง่ายเลยก็มีวิธีการที่ว่าจะได้เงินมากๆกันแล้วกันนักศึกษาคุณภาพมีบ้างแต่ไม่ต้องมากนักก็สำเร็จกันเยอะเลยใช่ไหมมันก็ง่ายกว่าตอนนี้คนที่จะอยากมาเข้ามหาวิทยาลัยที่ยากกดขันคุณภาพนี้เลยไม่ค่อยมาเพราะก็เลยไปกันมหาวิทยาลัยที่ให้ปริญญาง่ายๆนี่ระบบแข่งขันที่ทำให้สุดใช่ไหมคุณภาพก็เสื่อมนั้นการแข่งขันเนี่ยเราต้องดูและโดยเฉพาะปัจจุบันเนี่ยเราต้องพูดให้ชัดว่าเป็นการแข่งขันเชิงธุรกิจมันไม่ใช่แข่งขันที่แท้นะเพราะนั้นการแข่งขันเนี่ยมันก็ต้องจัดเกรดจัดระดับขั้นด้วยเอาละครับเป็นเรื่องของการที่แข่งขันก็เราก็ต้องรู้ทันแล้วรู้ทันเราก็เอามาใช้ว่าใช้อย่างไรจะฉลาดนะใช้อย่างรู้เข้าใจโทษท่านเรียกว่าให้รู้ทั้งคุณทั้งโทษและทางออกที่ไม่ต้องขึ้นต่อโทษและคุณของมันของไอ้ส่วนเหล่านี้ที่มันยังมีแง่บกพร่องอยู่ถ้าเราหาทางออกที่มันไม่ต้องขึ้นต่อสิ่งที่มีคุณโทษปะปนกันอยู่นี่ได้เราก็ใช้วิธีของเราแต่ถ้าเรายังไม่พบเราก็เอามันมาใช้ประยุกต์บ้างนะแต่เราตระหนักอยู่ว่าจุดหมายของเราคืออะไรหลักการของเราคืออะไรใช่ไหมเราก็ไปได้และขณะนี้ระบบเศรษฐกิจปัจจุบันเนี่ยมีความรู้ตระหนักมากขึ้นฝรั่งเองก็หาทางออกอยู่นะว่าระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเนี่ยเถียงกันทะเลาะกันว่ามีปัญหามากเช่นทำลายสภาพแวดล้อมเกิดปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นต้นใช่ไหมอันนี้คือปัญหาที่เรียกว่าแทบจะจนปัญญาของระบบทุนนิยมเลยแล้วจะแก้ยังไงเขาก็หาทางออกอยู่เพราะฉะนั้นไอ้ทางเลือกในทางเศรษฐกิจเนี่ยเขายังต้องการอยู่และตะวันตกเองนี่แหละจะมาสนใจเศรษฐศาสตร์แนวพุทธเพื่อเป็นทางออกของเขาแต่ในขณะนี้เราก็ต้องยอมรับความจริงว่าเศรษฐศาสตร์แบบทุนนิยมของตะวันตกแบบที่เน้นการแข่งขันเน้นปัจเจกชนนิยมเนี่ยกำลังครอบงำโลกอยู่เราอยู่ในกระแสนี้เราต้องไปกับเขาอย่างรู้ทันไม่ใช่ว่าอยู่ปฏิเสธเคยบอกแล้วว่าเราต้องอยู่อย่างไม่ใช่ต้านกระแสเราทวนกระแสได้แต่อย่าไปต้านกระแสเข้าใจใช่ไหมทวนกระแสได้แล้วเราจะมีกำลังเข้มแข็งขึ้นไปแต่เราอย่าไปต้านกระแสถ้าเราต้านกระแสเราพังเอาละครับนั้นเราเดินหน้าให้ถูกแล้วเศรษฐศาสตร์แนวพุทธนี่การแข่งขันในการสร้างสรรค์การพัฒนาเทคโนโลยีเนี่ยบางทีไม่จำเป็นต้องไปอยู่ที่การแข่งขันกับผู้อื่นการแข่งขันกับตัวเองในการสร้างสรรค์ประโยชน์สุขเมื่อเรามีฉันทะมีความปรารถนาจริงๆเพื่อชีวิตที่ดีงามจะแก้ปัญหาของโลกเราเห็นอยู่ว่าโลกเนี่ยกำลังมีปัญหาอย่างไรจะต้องพัฒนาเทคโนโลยีด้านไหนเราจะพัฒนาเทคโนโลยีที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยด้วยแล้วเราจะมีกำลังใจด้วยศรัทธาด้วยจิตใจที่มุ่งมั่นมีฉันทะจะทำเพื่อประโยชน์สุขแก่ชาวโลกทำไมพระพุทธเจ้าจึงเสด็จจาริกเดินทางด้วยพระบาทเปล่าได้วันหนึ่งก็ไม่รู้เท่าไหร่ใช่ไหมทำได้เพราะมีฉันทะที่เคยบอกแล้วพระพุทธเจ้ามีพุทธธรรมอยู่ข้อหนึ่งในบรรดา18ข้อว่านัตถิฉันทัสสหานิแปลว่ามีฉันทะไม่ลดถอยเลยพระพุทธเจ้ามีฉันทะไม่ลดถอยหมายความว่ามีมหากรุณาจะช่วยใครแล้วเนี่ยทำได้เต็มที่เลยไม่มีถอยก็นี่ก็เหมือนกันเมื่อท่านมาปฏิบัติตามหลักเศรษฐศาสตร์แนวพุทธแล้วจิตใจท่านไม่ได้มุ่งเพื่อเห็นแก่ตัวแต่ท่านกลายเป็นว่าท่านมุ่งเพื่อประโยชน์สุขแก่ชีวิตแก่สังคมเต็มที่
ท่านก็เห็นอยู่ปัญหาสังคมมันเป็นยังไงท่านก็เห็นอยู่ว่าสังคมนี้ควรจะเจริญยังไงใช่ไหมท่านก็พัฒนาเทคโนโลยีที่มันจะมาช่วยแก้ปัญหาชีวิตและสังคมแล้วก็สร้างสรรค์ชีวิตและสังคมแบบนั้นท่านก็เอาจริงเอาจังเต็มที่เหมือนกันถูกไหมมันก็ชนะได้นะใช่ไหมโดยที่เราไม่ต้องใช้ระบบแข่งขันเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้แต่ท่านต้องพัฒนาต้องปลุกกันจริงๆนะตอนนี้คนไทยมันไม่มีฉันทะไม่มีแม้แต่ว่าเห็นโทษคือหนึ่งก็ไปตกเป็นทาสของตัณหาใช่ไหมพวกหนึ่งนี่ตกเป็นทาสตัณหาจนกระทั่งว่าสุขได้ยากทุกข์ได้ง่ายนี่แล้วก็เป็นทาสของวัตถุฝากความสุขไว้กับสิ่งเสพบริโภคนะหนึ่งก็มีปัญหาอย่างเนี้ยตกเป็นทาสของตัณหาสองอีกพวกหนึ่งก็นึกว่ายังติดอยู่ในความคิดคือแยกไม่ออกก็นึกว่าด้วยตัณหานี่แหละจึงจะสามารถพัฒนาสร้างสรรค์ได้อ้าวก็มองไม่ออกด้านหนึ่งก็เห็นว่าโทษมาจากตัณหาแต่ก็แยกไม่ออกว่าไอ้ตัณหามาเกิดโทษอย่างไรก็กลายเป็นว่ายังเอาตัณหามาเป็นตัวล่อเป็นเครื่องมือที่จะพัฒนาคนนะล่อเร้าคนแม้แต่ในการทำสิ่งที่ดีงามเขาไม่รู้จักฉันทะเลยสังคมไทยขนาดนี้ไม่รู้จักฉันทะเลยเพราะนั้นจึงต้องปลุกต้องเร้าต้องมาให้ความรู้กันให้ชัดเจนนะพื้นฐานก็ต้องเข้าใจแยกให้ได้ฉันทะกับตัณหาเนี่ยแต่ว่าอย่างท่านสิทธิปัญโยนี่แยกได้แล้วนะแม้แต่เรื่องความสุขก็ถ้าเรารู้จักฉันทะนี่เราจะมีทางได้ความสุขเยอะแยะเลยนะแล้วค่อยพูดกันเรื่องนี้เพราะฉันทะเป็นทางความสุขมากมายหลายมิติไม่ใช่จำกัดอยู่แค่ได้เสพบริโภคแล้วก็นำไปสู่ความสุขที่เป็นอิสระด้วยเอาแล้วนะถ้าตอบท่านได้ยังตอบได้แล้วนะเอาละ